สวัสดีครับดินเพชรระพลกับช่องเพชรระพลในช่วงเ c ซละครพื้นบ้านละครจากจากกรุงวงนะครับคลิปนี้มาถึงคิวของสุรกาศแล้วครับสุรกาศนี่เป็นน้องของสุรฤทธิ์นะครับแล้วก็เป็นหลานของพระนางสันธมาลาทั้งคู่เลยนะครับสุรกาศก็จะเป็นตัวละครใหม่เหมือนกันที่ไม่เคยมีในนาง12 2543นราะครับแล้วก็จะเป็นยักษ์ที่รืกว่าเป็นยักษ์ที่ที่ดีนะมีจิตใจที่ดีแล้วก็ชอบภัยครับชอบภัยเป็นยักษ์ที่ตอนแรกก็เป็นหนึ่งใน ในความคิดของพระนางสันธมาราแหละที่อยากจะให้สุลกาศเนี่ยได้อภิเศกกับหนึ่งในนาง12คนนะครับแต่แม้ว่าสุดท้ายจะไม่สามารถใช้หลานของตัวเองแล้วก็สุลกาศเองก็ไม่สามารถรั้งภัยออกไปได้นะครับสุลกาศก็ยังตามไปถึงกุตานะครนะครับแล้วก็ยังคิดหาวิธีที่จะไปเตือนไปเตือนภยัยไปเตือนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวละครที่น่าติดตามครับว่า เขาจะไปช่วยยังไงอ่ะเขาจะไปเตือนยังไงหรือว่าถ้าเขาทําให้พระนางสันธมาราโกรธเนี่ยจะถึงขั้นถูกฆ่าตายเลยหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับน้องบีสุกิจก็ถ่ายทอดออกมาได้ได้ดีนะคือไม่ได้รู้สึกดิไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรเลยนะครับที่สําคัญเลยดินคิดว่ามีหลายคนเนี่ยเห็นด้วยเหมือนดินนะครับเพราะดินเคยพูดถึงไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับในตอนที่มีการมาเข้าคู่กัน นะครับระหว่างสุลกาศแล้วก็ไผ่นะครับน้องบีสุกิจนะครับแล้วก็น้องแพลวา่าพัทรพรที่แสดงเป็นไผ่นะนะครับไอฉากที่เขาชวนกันไปปีนต้นไม้อะปีนต้นไม้แข่งกันแล้วก็เดินตามกันมามีบทสนทนาตามมาทําไมนู่นนี่นั่นอะไรนะเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะมันมีเคมีมีบางอย่างที่ต้องใช้เคมีเนาะเวลาเราพูดถึงตัวตัวตัว เอ่อตัวละครเนะี่ยที่มาเข้าคู่กันเนี่ยแล้วเราเห็นบางอย่างเขาเขาก็าาเรียกเคมีนะเคมีเราเห็นความเข้าคู่ความเหมาะสมบางอย่างที่เราเห็นแล้วเฮ้ยดิฉันอยากเห็นเขาคู่กันอีกอะ่ะอยากเห็นเขาคู่กันในละครเรื่องอื่นเป็นไปได้ไหมว่าคือดิฉันมองว่าน้องเบสุกิจเนี่ยที่แสดงเป็นสุลกาศเนี่ยเป็นพระเอกได้เลยนะเออจับตาดูเขาให้ดีครับคนนี้อาจจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของละครพื้นบ้านค่ายสามเสียนนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไปเข้าคู่กันอ่ะตอนที่เขาแบบ ไม่ได้เป็นยักษ์นะก็คือสุรากาศแหละแล้วก็ยังแปลงเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยพอไปเข้าคู่กับภัยอ่ะมันน่ารักมันดูแบบอบอุ่นดูดูดีไปหมดอะ่ะแล้วเราอยากเห็นเขาทั้งสองคนเลยนะทั้งน้องแพรวาด้วยอยากเห็นเขามามามา,มาคู่กันอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จับตาดูทั้งสองคนเลยก็ได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูละครนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงตัวละครสุรากาศ ที่ถ่ายทอดโดยน้องบีสุกิตสงแก้วนะครับอยากพูดถึงก็มาแสดงความพิเ็นใต้คลิปนี้เกี่ยวกับตัวละครยักษ์นะครับยักษ์สุลกาศหรือว่าจะพูดถึงน้องบีสุกิตด้วยก็ได้นะครับซึ่งในเส้นทางละครพื้นบ้านนะครับน้องบีสุกิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เลยนะเพราะว่าเพิ่งจะมาแสดงละครเรื่องสังทองเป็นเรื่องแรกนะครับในบทของพยนตราตอนที่เห็นนะคุณผู้ชมคือเขาเป็นหน้าใหม่ใช่ไหมตอนเราเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเรื่องแรกของเขาเหรอเขาแสดงดีมากอะ่ะแล้วเราเชื่อในความเป็นพยนตรา คือและแ,และยิ่งมารู้ว่าเขาอายุยังยังน้อยอยู่นะประมาณ1 7บ8เนี่ยเพิ่งจะผ่านมันเกิดไปไม่นานเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพยนตรานี่ดูแบบดูโตอะแล้วน้องยังอายุไม่ไม่ได้เยอะเลยนะเออก็ยังเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาอัพให้ให้ลุคเขาดูแบบผู้ใหญ่ได้ดูแบบเออดูเป็นพยนตราที่แบบน่าเกรงขามบูก็แบบเออสมจริงดู โหดดูกโกรธด,ดูแค้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบเฮ้ยทําออกมาได้ดีแล้วเสียงด้วยเสียงอะ่ะรู้สึกว่าเสียงอะ่ะกับเสียงปกติดินเคยดินเคยคุยกับน,น้องนะตอนสัมภาษณ์อะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข,ข,า,ขาถ่ายทอดตัวละครผจญตราออกมาได้ดีจนมาถึงเรื่องล่าสุดเนี่ยอ่าก็คือนางสิบสองเนี่ยที่เป็นสุลกาเนี่ย มันเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะแล้วมันลื่นไหลดีเินรู้สึกว่าตั้งแต่เรื่องแรกน้องทําได้ดีมากอะมากเลยต้องใช้คํานี้จนมาถึงสุากาดเนี่ยเดนเดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดูลื่นไหลเขาสแสดงดีแล้วก็อย่างที่บอกเราเห็นเคมีความเข้ากันตอนเขาแต่งเป็นแบบแปลงเป็นมนุษย์นะ,ะอันนี้คือสําหรับบทในในในละครนะอ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเขาก็เคยมารับเชิญในขวัญฟ้าหน้าดาครับที่มีการประลองฝีมือเพื่อที่จะ ชิงการเป็นคู่ครองของพระธิดาบุษยานะเฮ้ยดินชอบชุดนี้มากเลยอะ่ะชุดที่น้องเบสุกิจใส่อะ่ะเออเนี่ยชุดพระโอรสเนี่ยเราเห็นราศีเขาเลยอะ่ะราศีความเป็นพระเอกความเป็นพระโอรสซึ่งดินคิดว่าคิดอันนี้ส่วนตัวนะเขาอาจจะได้เป็นพระเอกเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้อันนี้ส่วนตัวดินก็เชียร์ด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับดินเห็นฝีมือทางการแสดงนะครับอย่างที่ดินบอกเรื่องแรกสังทองอะ่ะแสดงดีมากเขาแบบ อย่างที่ดินบอกไปตะกีเ้เออคือถ้าไปดูชีวิตจริงเขาอายุประมาณหนึ่งคือน้องก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้โตเท่าพยนตราในความรู้สึกนี้นะเขาอัพตัวเองให้ให้แบบแสดงบทบาทนี้ได้ตัวละครนี้ได้อะเออแล้วมันน่าจะห่างจากตัวจริงเขาเขาพอสมควรมาถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับรวมถึงบทบาทต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยรวมถึงอเขาก็เคยเล่นฟ้ามีตาด้วยคุณแผนแสนสถานก็เคยเล่น ดินเคยดูหมดนะเออดินเคยดูฟามิตาก็เคยดูรู้สึกว่าเฮ้ยในละครที่ไม่ใช่ละครพืนบ้านเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีคุณผู้ชมลองลองลองไปหาดูได้รวมถึงคุณแผนแสนสถานทั้งหมดทั้งมวลดินเลยดินเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าจับตามองเขาอาจจะเป็นดาวรุ่งของละครพืนบ้านหรือหรือวงการบันเทิง ของช่องเนี่แหละนะครับช่อง7 hd เพราะฉะนั้นก็ติดตามผลงานกันต่อไปคุณผู้ชมเคยดูผลงานละครเรื่องไหนของน้องบิสุกิสงแก้วนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันใต้คลิปนี้ได้หรืออยากจะพูดถึงตัวละครสุรกาซึ่งเป็นตัวละครล่าสุดที่เขาถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับที่สําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมชวนไปฟังการสัมภาษณ์น้องบสุกิสุกิจนะครับที่แสดงเป็นสุลกานีแหละนะครับน้องบิสเขาจะพูดถึง นี่ครับจะพูดถึงตัวละครที่เขาเคยเล่นนะครับก็คือพยนตรากับสุรากาศเนี่ยต่างกันยังไงอันนี้ให้เจ้าตัวพูดเลยนะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ได้ที่ช่องอินดี้ออนแอครับต่างกันยังไงนะครับ2ก็คือเดี๋ยวเขาถอดเขี่ยวให้ดูเลยนะเออคือระหว่างที่คอยอยุยนะเขาถอดเขี่ยวออกมาเลยเขี่ยวเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างไงบ้างนะครับที่ที่จะเวลาใส่แล้วเนี่ยมันเป็นเป็นอุปสรรคไงแล้วเขาต้องทําให้ได้คือเขาต้องแบบพูดเขาต้องถ่ายทอด ตัวละครยักษ์ตัวนี้ออกมาให้ได้เนี่ยเขาทำยังไงมันเป็นยังไงคุณผู้ชมลองไปฟังได้นะครับที่ YouTube ช่อง Indie On Air รวมถึงน้องอย่างที่บอกอายุยังไม่ได้เยอะเลยอะ่ะเราได้มาเล่นละครพื้นบ้านเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาถ่ายทอดเขาอยากจะบอกผู้ชมยังไงที่อาจจะยังไม่ได้ดูละครพื้นบ้านนะครับ เขาเคยดูละครพื้นบ้านแล้ววันหนึ่งต้องมาเล่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงคุณผู้ชมกดไปฟังได้ที่ YouTube ช่อง Indie on Air นะครับแต่ว่าที่ช่องนี้คุณผู้ชมก็คอมเมนต์คุยกันคนได้นะเกี่ยวกับตัวละครสุรกาศนะครับแสดงโดยน้องบีสุกิจนะครับแต่ว่าดูจบแล้วเนี่ยก็กดได้ดินจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนถึงท้ายคลิปด้วยนะครับสามารถกดไปฟังการสัมภาษณ์น้องบีสุกิจที่รับบทเป็นตัวละครพยนตรา แล้วก็รับบทเป็นสุลกาศล่าสุดได้อย่างไงก็ชวนติดตามละครนางสิกันต่อไปนะครับเรื่องราวกําลังสนุกและเราก็เดาอะไรไม่ได้เลยจริงครับเพราะว่ามันจะแตกต่างจากอวดชั้นเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ